่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติโดยละเอียดในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีพระนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วงเสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันพุธเดือน4แรม5ค่ำปีมะโรงจุลศักราช1098ตรงกับวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2279ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระอักษรสุนทรหรือทองดีข้าราชการกรมอารักษ์สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเสนาบดีกรมพระคลังในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชกับท่านหยกธิดาเศรษฐีจีนมีพระเชษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์มีพระคณิฐาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทร์เทวีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้ารามนรงค์และมีพระราชอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาและต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงเจริญพระชันษาจึงทรงเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจจนเมื่อมีพระชนมายุครบ21พรรษาได้เสด็จออกทรงผนวดณวัดมหาทลายเป็นเวลากว่า1พรรษาหลังจากทรงลาผนวดแล้วจึงกลับเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กหลวงอีกคราวหนึ่งครั้นมีพระชนมายุได้25พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยาทอมรินทร์พระมหากษัตริย์ลำดับสุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ขึ้นเป็นหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีออกไปรับราชการที่หัวเมืองราชบุรีซึ่งภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเข้ามารับราชการที่กรุงธนบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2311พระองค์ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์ในกรมพระตำรวจหลวงโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อยกทัพไปปราบเจ้าพิมายเป็นครั้งแรกโดยพระองค์มีหน้าที่ตีด่านขุนทนและด่านกระโทกและเมื่อเสร็จสิ้นสงครามคราวนี้แล้วจึงทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ที่จางวางกรมพระตำรวจและพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองต่างๆเช่นเขมรและลาวได้สำเร็จอีกหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบำเหน็จความชอบให้สถาปนาบรรดาศักดิ์พระองค์ให้สูงขึ้นโดยลำดับกล่าวคือในปีพุทธศักราช2313ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระยายมราชทรงทำหน้าที่สมุหานายกด้วยใน1ปีต่อมาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยาจักรีที่สมุหานายกและต่อมาในปีพุทธศักราช2319ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหึมาทุกนครา ระอาเดชนครเรราชสุริยวงศ์องค์อัครบาทมุลกากรบวรรัตนปรินายกรับพระราชทานเครื่องยศอย่างเจ้าต่างกรมด้วยแต่แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2324ได้เกิดเหตุจลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรีเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีพระราชอัธยาศัยที่ผิดไปจากเดิมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรและพระภิกษุทั้งหลายพระยาสันจึงก่อกบฏขึ้นแล้วควบคุมเอาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปกักขังเอาไว้ก่อให้เกิดการสู้รบกันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายกบฏด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงทำให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังยกทัพไปปราบจลาจลที่เมืองเขมรต้องยกทัพกลับกรุงธนบุรีทันทีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกสำเร็จโทษแล้วมุขอมาตย์ราชมนตรีรวมถึงราษฎรทั้งหลายก็พร้อมใจกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้เสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปตรงกับวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้46พรรษาและในเวลาต่อมา
ทรงได้ประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2325และพระองค์ทรงสถาปนาพระราชวงศ์จักรีขึ้นตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครแห่งเดิมโดยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าฝั่งตะวันตกทั้งการป้องกันข้าศึกและการขยายพระนครในอนาคตซึ่งจะสามารถทำได้โดยสะดวกและในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาธรรมาธิกรหรือบุญรอดบุญยรัตพันธ์กับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพรไปที่วัดกะที่สร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำปีขานจุลศักราช1144ในเวลา 6:54 นซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นในบริเวณที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่แต่ก่อนตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีโปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนเหล่านั้นย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สวนตั้งแต่วัดคลองสามปื้มไปจนถึงวัดคลองสามเพ็งและในชั้นแรกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระราชนิเวศมณฑลสถานหลอมด้วยปราการเนียดไม้ไว้ก่อนพอแก่การตั้งพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นโดยสังเขปและเป็นที่ประทับชั่วคราวและเมื่อทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปเสร็จแล้วนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและพระนครสืบต่อไปซึ่งการก่อสร้างในคราวนั้นได้มีการเกณฑ์ไพ่หลวงและไพ่เลขหัวเมืองให้ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างและให้รื้อเอาอิฐที่กำแพงกรุงศรีอยุธยาลงมาบ้างเพื่อสร้างกำแพงพระนครและพระบรมมหาราชวังและมีการเกณฑ์ไพ่พลเลขหัวเมืองเขมรและเวียงจันทน์และข้าราชการหัวเมืองเข้ามาช่วยกันขุดรากก่อกำแพงพระนครสร้างป้อมปราการต่างๆรอบพระนครพร้อมทั้งก่อกำแพงและสร้างป้อมประตูพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างปราสาทราชมณฑลและมีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปีพุทธศักราช2328การสร้างพระนครแห่งใหม่นี้จึงแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารพร้อมกับการสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเวลา3วันแล้วจึงพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องด้วยนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอันเป็นมงคลยิ่งต่อบ้านเมืองว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักขทติยวิษณุกรรมประสิทธิ์เรียกโดยย่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์และที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงยึดถือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงเพื่อรักษาราชอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงอยู่เสมอมาจะเห็นได้ในด้านของการทำสงครามว่าต้องมีการทำศึกสงครามป้องกันราชอาณาจักรและมีการขยายพระราชอาณาเขตอยู่หลายครั้งในด้านกฎหมายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ในราชประเพณีและการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันชำระและปรับปรุงการวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการเอาไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งการชำระพระราชกำหนดกฎหมายที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณให้ถูกต้องและมีการรวบรวมกฎหมายที่ทรงตราขึ้นเข้าใหม่ไว้ด้วยกันแล้วจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ในด้านศาสนาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกตรากฎหมายพระสงฆ์จัดระเบียบพระสงฆ์ขึ้นใหม่สร้างพระอารามขึ้นใหม่และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆที่มีอยู่แต่เดิม
ทั้งในพระอาณาเขตพระนครและหัวเมืองอีกเป็นจำนวนมากในด้านวัฒนธรรมพระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและทรงฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆรวมถึงพระราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีโสกันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประเพณีการเล่นสักวาประเพณีเทศมหาชาติประเพณีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นต้นซึ่งนอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชกวีช่วยกันแปลชำระเรียบเรียงพระราชพงศาวดารและวรรณคดีต่างๆตลอดรัชกาลของพระองค์เช่นพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทานุมาตรเจิมพงศาวดารเหนือวรรณกรรมเรื่องสามก๊กไส้หั่นราชาธิราชไตรภูมิโรควินิจฉัยรัตนพิมพ์วงศ์สังคีติยวงศ์เป็นต้นอีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้อีกหลายเรื่องเช่นกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์กลอนบทละครเรื่องอีเหนากลอนบทละครเรื่องอุณรุตกลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงเป็นต้นและสุดท้ายนี่ก็คือพระราชประวัติโดยละเอียดของปฐมมกษัตริย์พระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายซึ่งอาจกล่าวได้ว่านี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาความเป็นชาติไทยสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ